สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศวันสุดท้ายของการเปิดให้บริการของ Thai Smile Lounge นะครับที่สนามบินหาดใหญ่นั่นเองนะครับโดยวันที่31ตุลาคม2566นั้นเป็นวันสุดท้ายของการให้บริการครับแล้วก็ Thai Smile Lounge ทั้งที่สนามบินเชียงรายและหาดใหญ่ก็จะเปิดให้บริการเป็นวันสุดท้ายและส่งพื้นที่คืนให้กับท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนะครับเราก็จะไม่มี Lounge Thai Smile อีกแล้วครับต่อไปนี้นะครับก็หวังว่าถ้าการบินไทยกลับมาให้บริการที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่แล้วจะนำเล้าของการบินไทยกลับมาเปิดอีกครั้งนะครับก็จะทำให้เรามีเล้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีแค่ขอเล้าเพียงเดียว